ไปก่อนนะยังไม่หมดจอยส่งเวลาแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอยู่ก็สามคนเลยจะไปเจอไม่เป็นไรน้องก็อยู่ได้ดีค่ะแล้วจะกลับแล้วจะกลับเนาะคะแนนเรียนที่ได้กี่คะแนนประมาณประมาณ10%คิดว่าคิดว่าว้าวว้าวละใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะไหวเสียงหายไปไหนเสียงหายไปมีหนังสือพิมพ์อยู่บนโต๊ะลืมหยิบมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีแผ่นใหญ่แล้วมันมีพอดีไป เห็นหนังสือพิมพ์เขาไม่รู้เขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็เมื่อคืนที่ผ่านมาคงจำกันได้ไหมว่าความคิดกับความจำมันทะเลาะกันได้ยังไงฟังหลายรอบแล้วเขาบอกไม่เข้าไม่ใช่ที่ตัดเอาไว้ฟังหลายรอบแล้วไม่เข้าน่าเห็นใจครับ เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าความคิดกับความจำที่อยู่ในตัวเราเองมันทะเลาะกันมันต้านกันทะเลาะกันหรือต้านกัน ทะเลาะกันต้านกันสังเกตให้ดีนะครับแบ่งเป็นสองสภาพสภาวะกันแล้วกันเนาะสภาวะที่หนึ่งสิ่งที่ท่านเคยจำอะไรตัวไม่ได้มากันมาเยอะแยะมากมายก่ายกองนั่นคือความจำของท่านแต่เวลามาถึงนาทีนี้
ท่านกับผมใช้เสมอว่าความเชื่อที่มันผ่านมาที่เคยจำมาความเชื่อที่ว่านั้นเป็นความจำไม่ใช่ความผิดไม่มีความผิดความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อมาตั้งแต่เริ่มแอะมาถึงนาทีนี้ความเชื่อที่เคยไปสืบสานเรียนรู้นู่นนี่นั่นกลายเป็นความจำบันทึกเอาไว้ตลอดเวลามานั่นคือของท่านเองโอเคนะ แต่เวลามาถึงตรงนี้ผมใช้คำว่าเรามาสลายความเชื่อนี้ไหมแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความคิดจะได้ในวินาทีนี้ความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือภาษาต่อไปนี้หรือได้ยินลุงออกมาตลอดเวลามาทำไมถึงสวนทางกับความจำของท่านนั่นคือมันทะเลาะกันระหว่างความจำของท่านที่เคยจำมากับความคิดของท่านที่กำลังแชร์อยู่เวลานี้กับผมมันเข้ากันไม่ได้มันก็เลยทะเลาะกันคำว่าเข้ากันไม่ได้แปลว่า มันไม่เข้าใจมันก็เลยดูเหมือนว่ามันต้านกันนั่นเองครับพอเข้าใจนะครับตรงเนี้ยนะใช่นะเดี๋ยวนี้วินาทีเนี้ย ท่านกับผมกำลังแชร์ความคิดกันอยู่ส่วนความจำของท่านมีมาก่อนมากมายมหาศาลความคิดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้กับความจำที่เคยที่ท่านเคยจำกันมาเนี่ยความคิดกับความจำมันทะเลาะกันบอกว่าผมไม่งงนะฮะ ความคิดผมกับความจำผมไม่เคยทะเลาะกับใครผมจะจำอะไรมาอะไรก็สุดแท้แต่เถอะจำมามากเหมือนกันแหละแต่ถ้าหากว่าเวลามาแชร์ความคิดกับใครก็ได้โลกนี้ความจำผมนะกับความคิดที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งผมไม่เคยทะเลาะกันเลยระหว่างความคิดที่ได้มาใหม่เดี๋ยวนี้กับความจำที่เคยมีมาก่อนใช่ไหมของผมจะไม่ทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันอย่างนี้นั่นแหละครับก็คือเฉยๆนั่นเองไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมฮะไม่เห็นต้องหวั่นไหวเงี้ยคนที่หวั่นไหวคือคนนั้นเดือดร้อนเดือดร้อนนั่นคือความทุกข์โยมทุกข์อึดอัดอยากจะต่อว่าต่อขานจะสารพัดอยากทำลายอยากทำร้ายใดๆก็สุดแต่มันอยากมันต้านกันนี่นะฮะความคิดมันต่อต้านกับความจำโอเคนะพยายามเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ก่อนในกรอบนี้ให้ได้ก่อนเพราะมันเป็นตัวหลักทีนี้ต่อมา ต่อไปนี่ก็แหละแล้วท่านไปอยู่กับคนเดียวที่นี่อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะนั่นนะฮะความคิดของท่านขณะวินาทีนั้นกับความจำที่เคยจำกันมาท่านทะเลาะเองด้วยตัวของท่านเองเคยไหมครับรูปแบบอย่างนี้สถานการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านบ้างไหมถ้ารู้ว่าใช่ว่าเคยนั่นแหละคำตอบยังไม่สุดท้ายกำลังวิเคราะห์กำลังสังเคราะห์ท่านอยู่คนเดียวถ้าไม่ได้ถามใครตรงนั้นท่านวิเคราะห์เองสังเคราะห์เองที่สุดแล้วจะความจำที่เคยจำมาอดีตจำมามันจะหลุดทีละเปาะสองเปาะในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างความจำมนุษย์จำกันมาเยอะจำกันมามากเลยนะครับจำกันมามากมากจนทั้งแสนมากก็แล้วกันจำมากแสนมากเหลือเกินนะครับโอเคครับจำจนกระทั่งไม่มีของใหม่เข้ามาอีกเลยก็แปลว่าถ้ามนุษย์พันนี้จำอย่างเดียวจำมาไม่รับของใหม่เลยจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารมากต่อไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้ต่อไปด้วยถ้าไม่ยอมรับของใหม่โอ้ไหมครับ
พราะฉะนั้นการที่จะรับของใหม่ไอ้ความจำที่เคยจำกันมามันต้องลดลงอุปมาว่ามีแก้วน้ำหนึ่งใบน้ำเต็มแก้วความจำมันเต็มแก้วเห็นไหมของใหม่มันจะเข้ามาแทนที่จะเข้ามาอยู่ในแก้วในแก้วไม่ได้เพราะมันเจอน้ำเก่างั้นน้ำเก่าต้องออกก่อนของใหม่น่าที่จะเข้าวิธีการคิดอย่างนี้ต้องให้เกิดขึ้นครับถ้าไม่เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยชีวิตนี้ต่อไปอะไรเกิดขึ้น สมองมันเออร์เลอร์ครับสมองมันจะเออร์เลอร์คำว่าเออร์เลอร์มึนงงเบลอชาสลึมสลือโต้ตอบกับจึงร้าวช้าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยืดยาดอึดอาดร่างกายตึงแน่นไปหมดเลยนั่นแหละคืออนาคตจะเจออย่างนั้นเพราะฉะนั้นความจำที่เคยจำกันมาเนี่ยไม่ใช่ของผิดถามว่ามันมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันไหมต่างนั้นต่างหากที่ต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเลยแต่ทำไมนะฮะความจำสิ่งนั้นไม่เคยไม่หลุดออกจากเราไปเลยก็เพราะว่า หนึ่งตัวเราไม่ยอมรับการแชร์ไม่ยอมรับการแลกเปลี่ยนกับใครเขาเรียกว่าเก็บตัวเห็นไหมครับเก็บตัวเก็บตัวไม่ยอมแชร์กับใครไม่ยอมรับเรื่องใครของตัวเองเต็มเปี่ยมเลยก็เลยไม่อยากพูดกับใครไม่อยากเห็นใครไม่อยากพูดกับใครไม่อยากจะกล้าใครสุดท้ายก็เก็บตัวอยู่คนเดียวเขาเรียกกันว่าอะไรเขาเรียกกันว่าอะไรโยมซึมเศร้าซึมกระทือทึกทีก็นั่งหลับไปซึมกระทือทึกแปลว่าอะไรวะเนี่ยซึมเศร้าอารมณ์ก็ไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสเนี่ยฮะเพราะว่าการที่ไม่ยอมแชร์อะไรกับใครเช่นระวังจนเกินไประแวงจนเกินไประวังตัวระแวงระวังตัวกลัวว่าเขาจะมายื้อมาแย่งมาจี้มาชิงมาวิ่งมาราวว่าไปกลัวสารพัดกลัวความกลัวทั้งหลายมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการแชร์ในนาทีนี้ถามว่าฟังทันไหมเข้าใจหรือไม่ประการใดเห็นไหมถ้าเข้าใจมันจะปลดมันจะปล่อยทีน้อยสองน้อยเองมันจะปลดเองขยับตัวดูสิแค่คล่องว่องไวไหมหายใจให้คอเต็มปอดเต็มทรวงบ้างไหมบ้างไหมนะนี่ฮะความคิดของตัวเองกับความจำของตัวที่เคยจำมันมาเมื่ออยู่คนเดียวนั่นแหละครับมันทะเลาะกันความคิดตัวเองทะเลาะกับความจำตัวเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแชร์แชร์กับคนจะง่ายเท่ากับเท่าไหร่นี่แหละครับที่เข้าใจอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดถึงถือศีลกินเจไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นสารพัดความเข้าใจแค่นี้มันก็ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไปเลยแล้วจ้าแมนบอกถามว่าใช่ไม่ใช่แล้วจะให้ใครตอบถือว่าเนี่ยตัวเราย่อมตอบตัวเราได้ใช่ไหมครับแปลว่าตัวเราก็จะพึ่งความคิดของตัวเราได้คิดได้คิดเป็นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่จะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เนี่ยสำคัญนะโลกใบนี้ที่มันผ่านมาคนเกิดก่อนมาเขาจะให้เราเชื่อเขาอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาต้องเชื่อครูครูก็เชื่อตำรา
สอนตามตำราตำราก็คือหลักสูตรสอนตามหลักสูตรหลักสูตรมาไม่ใช่เป็นหลักสูตรธรรมชาติมันเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้สูตรแต่ครับเห็นไหมครับก็เลยจำอยู่ตรงนั้นคิดอยู่ในความจำจำอยู่ในความคิดคิดอยู่ในความจำจำอยู่ที่ความคิดของตัวเองมาตลอดนั่นคืออยู่ในตำราถ้าหากว่าไม่เกรงใจผู้ฟังหน่อยก็จะบอกว่าอยู่แต่ในกาลาถ้าไม่เจงถ้าไม่เกรงใจท่านในหน้าจอนะก็จะบอกว่าอยู่แต่ในกาลาอยู่แต่ในกาลาในกรอบนะในรังในกะละมังในตุ่มในหลุมในบ่อเลยไม่ต้องขึ้นจากไหนไม่ได้งั้นการแชร์ความเข้าใจมันจะมีความคิดไปอีกช็อตหนึ่งคือคิดออกนอกกะลาแปลว่าคิดออกนอกความจำที่เคยจำกันมาบ้างบ้างเห็นไหมครับแล้วเราก็จะมีทางออกของความคิดแม้ว่าจะอยู่คนเดียวที่บอกว่าให้ระวังความคิดจะมีทางออกเมื่อทางออกปุ๊บนั่นแหละครับก็จะมาใช้ชีวิตอย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนะเคยซึมเศร้าซึมเศร้ากับโศกเศร้าเนี่ยคนละเรื่องนะโศกเศร้าเนี่ยแปลว่ามันถูกกระทบอะไรสักอย่างมาโศกเศร้ารำพึงรำพันโอดครวญขอความเห็นใจนี่กลุ่มโศกเศร้าถ้ากลุ่มซึมเศร้าไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ใครจะขึ้นเหนือลงใต้มันช่างเธอไม่ใช่ฉันแต่ฉันคือตัวฉันอยู่คนเดียวมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมนะเห็นไหมยังไงก็อยู่คนเดียวไม่ได้อย่าเก่งอย่าเก่งแล้วก็อย่ากลางด้วยไม่ได้แน่นอนนะเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องแชร์ส่วนหนึ่งได้มากด้วยมักจะเฉือนอย่าเฉือนใครอย่าเตะตัดขาใครใครจะพูดแล้วก็พูดมาพูดมาแล้วก็มีเวลาฟังก็ฟังไม่ฟังก็กินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยเติมเชื้อเพลิงไปด้วยฟังไปด้วยกระดิกนิ้วเท้าไปด้วยไม่เห็นเสียหายโอเคไหมจะไปขุนไปเคืองมันทำไมแล้วมีผู้คนเข้ามาเล่าให้ฟังโอ้โหอยู่เฉยๆก็ยังได้ด้วยความรู้นู่นนี่นั่นขอให้เราเปิดหูเปิดตาและเปิดใจนะเปิดใจถ้าเราเปิดใจมันจะมีความคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงได้ถ้าไม่เปิดใจจบข่าวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ความจำกับความคิดซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจใหม่ว่านั่นแหละคือการต่อยอดของความเจริญงอกงามทุกเรื่องครับผมโอเคไหมครับย้ำทุกเรื่องด้วยแล้วเราก็จะไม่ซึมเศร้าซึมเศร้าเนี่ยใครมาปลอบใจก็เอาไม่อยู่นะถ้าโศกเศร้าเนี่ยโอเคคนมาปลอบใจรูปหลังรูปหน้าเนี่ยหายไปล้มแล้วนั่นคือโศกเศร้าโศกเศร้าอาดูนอาดานอะไรไปมันคนละอารมณ์นะครับโศกเศร้ากับซึมเศร้าถ้าอารมณ์ซึมเศร้าเอาแข็งกระด้างถ้าโศกเศร้าอ่อนไหวนั่นเองครับอ่อนไหวนี่คำว่าอารมณ์ซึมเศร้ากับโศกเศร้ามันจะต่างกันโดยความหมายของภาษาดังที่ลุงหงอกได้เล่าให้ฟังแล้วก็ค่อยสดับไปสดับมาสดับสับเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นตัวแชร์ตัวเองได้สบายมากเห็นไหมครับหวังว่าผู้ที่สงสัยเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่มเศษเนี่ยฮะกับนาทีนี้คงจะปิ๊งนะเนาะได้ปิ้งไปใช่ไหมครับโอ้หุ่นยนต์มะเร็งหุ่นยนต์จิ๋วช่วยรักษามะเร็ง เรามานั่งจินตนาการกัน
ะไรเนาะคือมะเร็งเมื่อกี้ที่นอนบนเตียงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยที่เฟซซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อกี้เนี่ยครับนอนบนเตียงคนนั้นนะที่เคยโทรมาที่นี่อยู่ 3-4 รอบนะครับที่บอกว่าครูเขาไฟระเบิดแล้วมีทั้งของเหม็น น้ำเหลืองน้ำเขียวน้ำแดงน้ำแดงคือเลือดปะปนมา นะแล้วก็พูดแต่ดีนะเขาไม่ คือยอมรับสภาพนะปล่อยไว้นานก็แล้วกันจนกระทั่งขออนุญาตครับขออนุญาตนะเพศแม่แข็งเหมือนกะลาครอบนะแข็งโป๊กนะครับผมถามว่าปวดไหมไม่ปวดเพราะอะไรอยู่ได้อยู่ได้อีกนานถ้าไม่ปวดจะอยู่ได้อีกนานคือความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นตัวที่ดึงพลังงานมากที่สุดคือความเจ็บปวดครับนะติดขัดอึดอัดเนี่ยยังไปได้อีกนานยังใช้พลังนี้อีกนานถ้าปวดแล้วก็โหปวดนี่มันทั้งวันทั้งคืนในเวลาปวดขยับปุ๊บโอ้โหอ่อนแรงเลยครับมันไม่ขึ้นเลยพลังงานไม่ขึ้นเลยปวดปุ๊บอ่อนทันทีขยับปุ๊บเจ็บทั้งเจ็บทั้งปวดด้วยอ่อนไปหมดเลยดีนะเขาไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดแต่มันตึงมันเหนียวมันรั้งมันยึดอันที่เขาว่าภูเขาไฟระเบิดที่เขาบอกว่ามะเร็งมะเร็งนี่นะครับเขาว่าแล้วต้องบอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันมะเร็งให้เขาพูดกันไอ้ของเราภูเขาไฟเรามันไม่ดีพอถ้าผมหน้าด้านผมถามอีกคำนึงต่อไปผมก็ไม่กล้าหลุดนะภาษาต่อไปผมก็ไม่กล้าหลุดเพราะอะไรรู้ไหมรอให้อายุครบ100 ปีก่อนหลุดทุกเรื่องแน่นอนตอนนี้ยั้งไว้หน่อยครับเกรงใจคนรุ่นหลังเกรงใจพวกกลุ่มลูกกลุ่มหลานเพราะวันหนึ่งวันที่ผมมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเขาเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว20-30เขาอายุ30 ผมอายุครบ100พอดีก็ตามมาเขกหัวผมสิครับถ้าผมใช้ภาษาไม่เหมาะสมมาไว้ในวันนี้ไหมครับผมก็กลัวเจ็บหัวเหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าหลุดภาษา ในบางสิ่งบางอย่างที่ออกไปโดยเฉพาะยิ่งกับเพศแม่เนี่ยผมจะระวังมากนะครับระวังมากภาษาผมจะระวังมากสำหรับเพศแม่การใช้ภาษาที่ไม่ค่อยระวังนะต้องใช้ได้อย่างเดียวคือกับลูกสาวแม่ยายถ้าไม่ใช้ลูกสาวแม่ยายไม่ได้เสียคนเพราะลูกสาวแม่ยายเนี่ยยังไงฮะโอกาสเขาอภัยมันจะมีมากกว่าถ้าเขาไม่อาฆาตนะเนาะเห็นมั้ยล่ะแค่นะนั้นความเกรงใจการใช้ภาษานั้นก็ต้องมีมนุษย์เราเนี่ยแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงขยับตัวแทบจะไม่ได้เห็นก็บอกว่าสุดท้ายก็หนักตัวหนักก้นหนักก้นผมก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วดีขึ้น 60% มันสบายตัวด้วยนะไม่ใช่ดีขึ้นธรรมดามันสบายเนื้อสบายตัวจะเบาใช่ไหมพอกลับไปแล้วเมื่อกี้มะเร็งใช่ไหมมะเร็งไหนภูเขาไฟภูเขาไฟประเทศไหนเนี่ยประเทศไทยเรามีภูเขาไฟป่ะนะนมกันแล้วง่ายดีหุ่นยนต์จิ๋วช่วยรักษามะเร็งจะรักษาหาหอกทำไมวะเนี่ยมันไม่ดีโอ้ยจริงไอ้ของมันไม่ดีจะมารักษากันอยู่โอ้ยปีไหนจะเปลี่ยนภาษาพวกนี้วะเนี่ย
ปีไหนจะเปลี่ยนภาษาสื่อมวลชนก็ไม่สามารถที่จะคลิกนิดเดียวเองเปลี่ยนภาษาหุ่นยนต์กำจับมะเร็งมันจะไม่ดีกว่าเลยเอาแค่ภาษานะพี่ ใช่ไหมมะเร็งมันดีไหมที่นี่ถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีจะรักษาไปหาหอยจับอับปากเนี่ยโอ้โหเกือบหลุดเมื่อกี้เกือบหลุดนะถ้าหลุดแล้วหนักกว่านี้เยอะนี่แค่เกือบหลุดใช่ป่ะพี่เอาคิดดีป่ะโอ้ยก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครมาชวนคิดกับสิ่งเหล่านี้เขาก็ชวนเชื่อมานั่นนะครับโอ้โหชวนเชื่อไอ้เรื่องชวนเชื่อเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดแต่มันดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นไหมล่ะเนี่ยดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นไหมล่ะชวนเชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้คำว่าชวนคิดเนี่ยสำคัญมากหวังผลความเข้าใจนะครับโอเคนะเอาเขาว่าทีนี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI มาแล้วจ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยได้ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคสื่อมวลชนทั้งสื่อพิมพ์ก็รักษาเห็นไหมครับแปลว่าเราเสพสื่อสารทั้งสื่อพิมพ์มาตั้งแต่ไหนแล้วไม่เคยมีคิดการแปลงครับก็แปลอยู่ในกาลานั้นก็อยู่ในกาลาอย่างนั้นครับต่อไปต้องใช้คำว่ากำจัดเว้ยยากนะไอ้คำเดียวนี่นะนี่ฮะที่บอกว่ามันฝังชิปเป็นความจำไงความจำที่เคยจำกันมามาเจอลุงออกแชร์เดี๋ยวนี้เกิดความคิดเกิดขึ้นมาใหม่นะมันก็ทะลุกับความจำเหมือนกันเห็นไหมครับค่อยๆเหมือนเราดินสอครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมกว่าจะไปสลายความจำที่เคยจำกับรักษาเนี่ยออกมาเป็นกำจัดเนี่ยสองคำแค่นี้ซึ่งมันแค่ความหมายตรงข้ามมันเองอะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยตรงกันข้ามมันเองไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายแค่นั้นเองไม่หน้าก็หลังไม่หลังก็หน้าไม่ล่างก็บนไม่บนก็ล่างนะแค่สองช่องทางคลิกแค่นี้ไม่ได้นั่นคือมันหนักมากครับความจำเนี่ยหนักมากครับมันตกตะกอนมันตกเป็นตะกรันแล้วมันรุ่นสู่รุ่นนะครับคำว่ารักษาเนี่ยรุ่นพ่อผมเนี่ยไม่ใช้คำว่ารักษาแต่รุ่นพี่ผมเนี่ยรักษาแต่พื้นตะพื้นแล้วครับรุ่นพ่อผมเนี่ยไม่มีคำว่ารักษาเอาจริงปวดใช่ไหมมาเลยมีรากไม้สองรากสามรากฝนเอาหินที่มันอะไรเขาเรียกหินเขาเอิญหินสาคือหินทรายแบบหยาบหินทรายแต่มันชนิดหยาบมันมีชนิดละเอียดด้วยฮะละเอียดก็มีหยาบก็มีนะครับโอเคไหมครับอันนี้มันเขาก็มีสองหินลักษณะเม็ดหยาบกับเม็ดละเอียดหินทรายเนี่ยครับน่าเอาเอามาฝนใส่กับน้ำธรรมดาเนี่ยก็รากไม้มันเป็นยาปะเถยเห็นไหมฮะแค่นี้ปวดท้องใช่ไหมอ้าวใส่เข้าไปเลยปืดกินเข้าไปนอนหลับสบายตื่นเช้ามาวิ่งเล่นต่างหากนั่นคือโบราณหรือธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมพอวิทยาศาสตร์เข้ามาเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยแทนที่มนุษย์จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บจะลดน้อยลงนะวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากเป็นเยอะแยะเหลือเกินครับแล้วจะมารักษาไปทำแมวทำไมอีกแล้วกำจัดไม่ดีกว่าหรือโอ้ยมันจะยากอะไรกันภาษาเนี่ยนี่นะความเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันแค่ตรงข้ามมันเองนิดเดียวนะแต่มันไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจเพราะไม่มีใครเคยชวนคิดชวนพูดชวนเขียนถ้าผมเขียนผมก็บอกกำจัดนะครับผมไม่รักษาเหมือนชาวโลกกันหรอก
ห็นไหมครับเห็นไหมฮะสวรรค์จะเขียนให้อ่านดูนะ แจกด้วยฮะแต่ส่วนขายคงมีเนาะนะโอ้ให้ขายน้อยพี่ก็ถ้าจะขายนะครับแต่อยากแจกมากกว่า นะๆๆๆนะ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 อ่ะต่อไปเอาเป็นว่าทางการแพทย์ก็นำมาเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคเขายังใช้รักษาโรคเลยนะลุงหมอบอกกำจัดโรคมะเร็งที่เขาว่าโรคมะเร็งที่เขาว่านะตัดเขาไปทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาเราว่าที่นี่ครับเกิดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการยังมีรักษาอีกโอ้ยผมก็ขัดผมก็เคืองจะบอกว่ากำจัดกำจัดอะไรกันนะตกลงด้วยกันนะคำว่ารักษาโรคต่อไปนี้กำจัดอาการของโรคนะต้องตกลงกันให้ได้ก่อนไม่งั้นมันจะเป๋ไปตามเขานะการกำจัดโรคมะเร็งที่เขาว่ายากและสลับซับซ้อนเช่นมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมวรกาจอกุลกำลังเป็นปัญหาของมนุษยชาติทั้งโลกโอ้โหมนุษยชาติมนุษย์ท่านกับผมสองคนทั้งโลกเป็นภาพรวมนะครับถือว่าเป็นมนุษยชาติเลยมีปัญหามากเห็นไหมครับก่อนหน้านี้เทคโนโลยีเหล่านี้ซ่อนอยู่ในศาสตร์ที่ค้นคว้าและผลิตเครื่องมือขนาดเล็กมากที่เรียกว่าการแพทย์นาโนก่อนหน้านี้เขาเรียกว่านาโน โอเคไหมการแพทย์ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่านาโนปัจจุบันจะเรียกว่าการแพทย์ AI นาโนเนี่ยมันหมายความอย่างนี้ครับถ้าหากว่าความยาว1เซนติเมตรแค่นี้1เซนนะแบ่งเป็นพันล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1นาโนเซนติเมตรโอเคไหมครับถ้าหากว่า1มิลลิเมตรนะบอกว่า1นาโนของมิลลิเมตรแปลว่า1มิลลิเมตรนั้นแบ่งทั้งหมดเป็นพันล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1นาโนมิลลิเมตรคำว่านาโนนาโนที่เขาใช้ในตลาดสดแห้งเขาพูดกันเป็นเม็ดใน1เม็ดแบ่งเป็นพันล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1นาโนการแพทย์นาโนยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่า1เม็ดแบ่งเป็นพันล้านส่วน1ส่วนเรียกว่า1นาโนเนื่อการแพทย์สมัยนานั้นนาโนนาโนแต่สมัยนี้การแพทย์ AI เห็นไหมครับการแพทย์ใช้คลื่นครับเขาเรียกว่าดิจิตอลก็ว่าได้นาโนนี่เป็นแอนะล็อกอยู่นะพอไหวไหมพี่พอไหวไหมแอนะล็อกคือกลไกอย่าคิดมากกลไกโอเคไหมโอเคนะแต่ถ้าหากว่าเป็นเพศ AI มันเป็นลักษณะออโตเมติกแล้วแต่ไม่ใช่ถึงขั้นออโตเมติกยังไม่ถึงขั้นอัตโนมัติเพราะจะมีการกระตุ้นทำงานอยู่นะครับกระตุ้นด้วยแล้วก็สุดแต่เถอะให้มันทำงานถ้าอัตโนมัติไม่ต้องกระตุ้นเนี่ยมันทำงานมันเองเช่นมีไหมครับหลอดไฟที่บ้านท่านเปิดทิ้งเอาไว้กลางคืนแล้วไฟมันก็จะสว่างขึ้นประมาณ6โมงเย็นคือแสงสว่างดวงอาทิตย์มันน้อยลงถึงจุดหนึ่งดวงดอดไฟนี่มันก็จะติดสว่างขึ้นมาโอเคไหมครับตลอดคืนอย่างนี้พอรุ่งเช้ามีแสงสว่างขึ้นมาหลอดไฟชิ้นวานี้ก็ค่อยม้อยดับลงไปลักษณะนี้เรียกว่าออโตเมติกหรืออัตโนมัติเขาตั้งได้ทุกวันใช่ไหมครับเขาทำได้สบายมากเลยอาศัยแสงเนี่ยอาศัยความเข้มของแสงดวงอาทิตย์เป็นตัวที่เป็นสวิตช์ออนออฟให้เขาเรียกว่าอัตโนมัติโอเคไหมนะหวังว่าคงจะพอจะเริ่มคลี่แบบไหนคลี่อะไรล่ะคลี่ค่อยๆคลี่ออกเช่นคลี่เสื้อผ้าอาภรณ์ค่อยๆคลี่
พอๆอย่าไปไกลเรียนมันเละเน้นจะไปคลี่อายินโนมอโตอีกยุ่งอีกเข้าใจไหมอะไรคือกี่อะไรแม่เดี๋ยวเสียคนก็ได้นะพี่นะค่อยๆว่าไปนะครับพอได้นะครับไอนาโนเนี่ยก็คือพวกเขาจะพูดตอนแรกพวกอนุภาคไปอนุภาคพูดว่าไงดิก็พูดยากเหมือนกันอนุภาคคืออะไรวะเนี่ยไปแล้วนะๆๆเอาตอนนี้มันเป็น AI ก็คือคอนโทรลเลอร์ก็แล้วกันควบคุมได้โดยกระบวนการของทางด้านปัญญาประดิษฐ์นี่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนี่ๆๆมันปิดไว้ตั้งนานเนาะให้มันเปิดสิโทษแค่มองมันนี่เห็นมั้ยไม่ได้ไปทำอะไรเลยปิดไว้นี่ก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็ดูสิมันทำงานป่ะดำมืดได้มั้ยดำมืดได้มั้ยดูสิแค่มองหน้ามันนั้นมันเปิดให้นะเฮ้ยอ๋อกดผิดด้วยไปกดเฮ้ยเอาไหมปิดไว้ก่อนเมื่อกี้กดผิดมันไปกดสวิตช์ข้างๆดูสิยังไม่หมด เดี๋ยวรู้หมูรู้จ๋าละมืดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยมันเปิดให้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ฮะ AI เห็นไหมครับไหวปะปิดก่อนก็ได้ปิดแล้วนะหันหน้ามาใส่หน้าผมนี่ปั๊บห่วยมาแล้วดูงอกเลยห่วยมาแล้วก็นั่งกันนะนี่แหละคำว่าลักษณะ AI เข้ามาแล้วจ้ะเห็นไหมครับนี่แหละคือ AI ที่เขาว่านะครับพอไหวไหมพี่พอไหวนะยังไงตอนนี้กำลังพูดตรงนี้เห็นไหมพอไหวไหมพอได้นะพี่นะเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วคำว่าจิ๋วนึกถึงเส้นผมสิพี่อีกในอนาคตเส้นผมก็จะเป็นมะเร็งไม่เชื่อคอยดูอะไรก็ตามที่การแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันเอาไม่อยู่ไม่ว่ากำจัดไม่ได้ก็รักษาไปอย่างเดียวแล้ววะก็มันกำจัดไม่ได้ก็รักษาไปอย่างเดียวแล้ววะสุดท้ายโยนให้มะเร็งหมดเสร็จแล้วก็บอกกับชาวโลกโอ้ยมนุษย์โลกนี้ตายเพราะมะเร็งกันนะ 90% 80-90% ของการตายก่อนวัยอันควรแม้กระทั่งอายุ 80-90 แล้วนะเวลาตายก็ยังตามสร้อยมะเร็งอีกนะ เพราะว่าคันเรื่องของมะเร็งตั้งแต่อายุ 20-30 ปีเอาไม่อยู่ยิ่งเอายิ่งไปยิ่งมากยิ่งราวใหญ่ไปเลยสุดท้ายเขาบอกว่าตายเพราะมะเร็งโอ้ย 90-80 ยังบอกว่าตายเพราะมะเร็งอยู่พอนะต้องหาวิธีนะตัดภาษานี้ออกจากสังคมมนุษย์โลกนะครับใช่ไหมครับเออตายเพราะแก่ตายก็จบแล้วเถอะลูกเต้าเหล่ากอเขาจะมีกำลังหน่อยกำลังมันจะเออพ่อฉันแม่ฉันปู่ฉันย่าฉันตายยายฉันเออแก่ตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเจ็บแก่ตายที่จริงนะเกิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีคำเอ้ยวันนี้พูดนะว่าจะให้จดจำไว้หน่อยเนี่ยมันมีคำมาซ้อนอยู่เดิมเราใช้คำว่าเกิดแก่เจ็บตายเนาะมันมีเกิดแก่ตายมันอยู่สี่คำเกิดเจ็บแก่อีกคำหนึ่งไม่รู้ซ้อนตรงกลางเนี่ยกลางวันยังพูดเล่นอยู่เลยเห็นว่ามันเข้ากันได้มันน่าจำใช่ไหมครับเฮ้ยอย่าไปจำมันเลยเรามาแค่นี้ก็พอที่จะพอเห็นร่องเห็นรอยบ้างนะครับ
นะ5ปีก่อนหลังจากนักวิทยาศาสตร์ของโอ้ชื่อภาษาต่างด้าวนี่ลุงงอก็ยังไปไม่ไหวแล้วพี่เอาเป็นว่านักวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนะได้ศึกษาการผิดช่องทางการส่งเลือดไปยังเนื้องอกโดยใช้ตัวนำพาเพื่อทำให้เลือดบริเวณเนื้องอกแข็งตัวแปลว่าไอ้ที่มันเป็นมะเร็งอะเนาะจะให้มันตายก็ตัดเลือดซะเนี่ยเอาไปเป็นหนีบไว้เส้นเลือดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเพราะเลือดเป็นเส้นเชื่อซะว่าอันนี้คือตัวที่เขาเรียกว่ามะเร็งอะไรกันปกติมันจะมีเลือดใช่ไหมมาเลือดมาหาเซลล์ทั้งหมดก็คือเซลล์ดีๆเนี่ยครับของดีของดีวันหนึ่งของไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ก่อตัวของไม่ดีของไม่ดีก่อตัวไปเรื่อยก่อตัวไปเรื่อยวันเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นเพราะเลือดนี่แหละก็ตัดเลือดซะตัดเลือดเช่นที่ว่านี่เอาอะไรมันหนีไว้ก็ได้หนีไว้ไม่ต้องเลือดผ่านนึกออกไหมครับเอาปากกาดิเออเลือดโอ้เส้นเลือดใหญ่เหลือเกินเอามันสมน้ำสมเนื้อดีกว่านี่ก้อนมะเร็งเขาว่านี่คือเส้นเลือดโอเคไหมวันนี้คืนนี้มันหนีบเส้นเลือดตัวเนี้ยไว้ไม่ให้เลือดมันมาหาตรงนี้เขาบอกว่าเส้นมะเร็งมันก็จะตายหงายหายใจกระเทียมเขาว่ากันนะที่ไหนได้ไม่มีทางกองนั่นแหละครับแทนที่มันจะตายไม่ว่าลดลงเหี่ยวลงไม่มีทางให้นึกง่ายๆว่านึกถึงว่าไอ้มะเร็งเนี่ยให้นึกถ่านไฟ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 ถ้ามันมีไฟมันก็ลุกลามให้ถ่านนั้นหมดไปโอเคนะถ้ามีไฟนะอย่าลืมนะไฟคือพลังงานนะอย่าลืมนะครับเอาใส่พลังงานเข้าไปปุ๊บแล้วฐานไฟที่ว่ามันก็จะน้อยลงน้อยลงมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมเหมือนกันหรือไม่เป็นคำถามใส่ไฟเข้าไปความร้อนเข้าไปไฟเข้าไปความร้อนเข้าไปแล้วตัวคำว่ามะเร็งนั้นมันจะน้อยลงน้อยลงเนี้ยกับคำว่าตัดทางเดินของเลือดไม่มีทางแล้วเลือดเนี่ยฮะจะเป็นตัวที่นำมาความร้อนพลังงานความร้อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพื่อที่จะไปเจาะไปไฉให้มันสะกิดสะเกาออกทีละน้อยสองน้อยก็คือพลังงานนี่นะพี่เอ้ยนะครับพลังงานเนี่ยที่จะเอาได้ยกเว้นมันเหนือบ่ากว่าแรงอย่างเงี้ยนะฮะกว่าถั่วจะสุกงานมันไหม้แล้วจ้าหรือวันนี้นะถึงขนาดกะลาครอบไปเงี้ยมันแข็งหมดแล้วเซลล์มันตายหมดแล้วดีมันไม่ปวดนั้นก็ขับเลือดขับน้องมาทีน้อยสองน้อยเอาเองก็ทำความสะอาดเอาโอเคไหมครับเราไม่ไปไกลฮะต้องการจะให้รู้แต่เพียงว่าวันนี้เทคโนโลยีเขาถึงขนาดนั้นนะชุดท้ายเอาไปใช้กับหมูแมวปีนี้ไม่ใช่กับคนเนี่ยเธอไปไกลพอจบแค่นั้นก็พอแล้วต้องการอธิบายให้เห็นแค่นี้ก็พอผมเองผมหน่อยเดียวผมก็สรุปได้แล้วในส่วนตัวนะครับแต่หลายท่านสิครับมันยังกังขาอยู่กังขาด้วยเข้าใจไหมก็คือสงสัยอยู่สงสัยก็ใช้วิชาปรัชญาแหละครับให้มันหายสงสัยมันก็จบแล้วเนี่ยนะปรัชญาแปลว่าสงสัยนะครับหายสงสัยก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจรู้และเข้าใจโดยปัญญาจะบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ผิดและหรือสติสมาธิปัญญามันก็ถูกใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าจะไม่ใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยขออภัยอันนั้นไม่ผิดนะ แต่ถ้าหากว่าใช้สติสมาธิปัญญานี่คือถูกเลยล่ะครับ คิดเองไม่ผิดกับคำว่าถูกมันต่างตรงไหนคิดดีๆสิครับไม่ต่างนะพี่นะ แต่ไม่ผิดนี่มันต้องคุยนานแต่ถูกปุ๊บเอาไปเอามันไวกว่ากันโอเคไหมครับ พอไหวไหม
ไอ้ความหมายภาษาเล่นๆเนี่ยครับอ้าวใช้ใจครับนี่มันหน้า YouTube เนี่ยเนาะโอเคมีคำถามไหมครับเนี่ย YouTube อยู่ในจอ YouTube เนี่ยนะแล้วมันจะเปลี่ยนไปเป็น Face ไม่รู้เปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่รู้เถอะไม่รู้จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าได้เครื่องมือมาใหม่ ไอ้ของเก่ามีคนเขายืมไปใช้มีคนเขายืมไปใช้เครื่องเก่าราคา 30,000 35,000 หรือเปล่าหรือ 30,000 39,500 บาทของเก่านะครับมีคนอื่นก็ยืมไปใช้เขาไม่มีใช้ดูสิมันใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้เป็นก็ไปใช้ไอ้เราไม่หวงของคนอื่นเอาไปใช้ซะเนี่ยนอใครอยากใช้ก็ใช้มีปัญญาใช้ก็ใช้ไปแค่นี้ก็เลยแถวๆนี้ก็พอไม่ใช่มีอะไรอยู่สังเกตไหมปกติใช้ตัวนี้นะถ่ายทำเนี่ยบอกกันตอนนี้มันใช้โกโปรแทนซะเนี่ยไปครับมันก็มาใช้ได้เนาะเอาเล่าให้ฟังให้เฉยหรอกพี่เอ้ยนะครับไม่มีคำถามนะท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube ไม่มีคำถามนะครับไม่มีนะไม่มีนะดูเรียบร้อยแล้วจ้าเออตกลงมีนัดเรียบร้อยนะฮะชาวอุบลนะครับอุบลนะฮะอ่ะเหรอโอเคเข้าใจโอเคเข้าใจครับเอาล่ะนิดหนึ่งอึ๊บผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนะฮะเปลี่ยนไปในน้องอันนี้ของใหม่ใช้ไม่เป็นอ้าวเปลี่ยนไปยังเฟซอยู่ไหนไม่รู้เป๊ะโป๊ะมาด้วยเฟซงับไลฟ์โอเคมาแล้วค่ะจ่ายไลฟ์เป๊ะอะไรจ้าโอ้โหมาบุกชั่วเลยนะบรรดาท่านอยู่ท่านที่อยู่หน้าจอนะครับอ้าวเป็นไงล่ะนี่ฮะลุงครับของใช้ยิ่งใช้ก็ยิ่งเก่าใช่ไหมครับแต่จิตใจเก่ากลับมองกันไม่เห็นแต่ผมว่าถ้าไปหาลุงหอกผมว่าจิตจะใหม่ขึ้นนะครับนั่นแน่เอาไหวโอเคนะครับใช้ได้โอเคใช้ได้ครับมีไผ่อีกเด้อตอนนี้ผมอยู่เฟซนะครับอ้าวใครจะถามไถ่เรื่องเฟซมาเลยเด้อติดตามมาเรื่อยเด้ออย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยความคิดของเรามันจะทะเลาะกับความจำของเราหรือความจำของท่านมันจะมาทะเลาะกับความคิดของท่านกับผมที่กำลังแชร์อยู่ความจำของท่านจะมาทะเลาะกับความคิดของผมก็ว่าได้โอเคไหมซึ่งกำลังแชร์กับท่านอยู่ทางด้านความคิดงงไหมฮะพยายามอย่างงงนะครับผมก็พยายามแบ่งคำให้เข้าใจนะเดิมความคิดของท่านเกิดเป็นความจำของท่านเดิมนะฮะเช่นเข้าหูตั้งแต่เด็กๆนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกนั่นแหละครับเป็นความจำเข้าตาสู่ใจสมองท่านบันทึกเป็นความจำแปลว่าเป็นความคิดของท่านกลายเป็นความจำในสมองของท่านความคิดของท่านณวันนั้น
มันมาจากท่านที่มองไปมองเห็นอะไรไปฟังอะไรไปดมอะไรไปกินอะไรไปสัมผัสอะไรนั่นคือความคิดของท่านมันก็จดจำในสมองของท่านโอเคไหมครับล้วนๆเลยที่มันผ่านมาบัดนี้นาทีนี้ความจำของท่านก็ยังคงอยู่โอเคไหมแต่มาเจอกับลุงหอกที่แชร์ความคิดอยู่เวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นความว่าเออความคิดของท่านมันชนกับความคิดของผมอยู่เนี่ยความจริงไม่ใช่ความคิดของผมไปชนกับความจำของท่านเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบางคนก็เออเข้ากันได้เขาก็ต้านเลยไม่เป็นไรฮะความคิดต้านกันไม่เสียหายไม่เสียหายสักวันหนีร่องเดียวกันได้ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ให้ได้แล้วเราก็จะพัฒนากันไปทั้งหมดทุกคนมีลูกต้องบอกลูกมีหลานต้องบอกหลานนี่คือมิติใหม่ของการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและการกันมิติใหม่มากเลยครับมันเป็นบริบทใหม่เป็นกรอบความคิดใหม่ซึ่งไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนหรอกจริงๆเพราะว่าท่านบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คือตรงนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะนั้นใช้เวลาช้าไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วทวนกันบ่อยๆนะแล้วจะรู้ว่าของใหม่ที่เข้ามาอยู่ในตัวนี้อะไรเกิดขึ้นนะเห็นไหมครับนะดีใจครับที่ท่านได้ดีใจที่ท่านฟังทันรับความฟังสาพระอรหันต์เขาสร้างเอาไว้ให้เราสื่อสารกันพระอรหันต์เขารังสรรค์เอาไว้ให้เราท่านมาใช้สื่อสารกันดีใจที่เราใช้ภาษาพระอรหันต์เป็นสื่อกลางกันอยู่เวลานี้โอเคครับพอไหวไหมครับคำพูดเรากำลังใช้ภาษาของพระอรหันต์สร้างรังสรรค์ขึ้นมาไว้เป็นสื่อกลางให้เข้าใจระหว่างท่านกับผมนะครับโอ้ไหมผมใช้คำนี้เหมาะสมไหมครับผมว่าเหมาะนะถ้าเหมาะสมก็ไปกันต่อก็แข่งเองครับ ผมเองอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวจริงของเรามาจากไหนกายเราเป็นที่อยู่ของตัวจิตของเราเท่านั้นเองจิตเป็นที่เป็นพี่น้องกันเพราะมาจากที่เดียวกันจิตเป็นพี่น้องกันเพราะมาจากที่เดียวกันผมว่าถ้าใช้คำนี้มาใช้คำนี้ไม่ดีกว่าเลยเดี๋ยวให้อ่านจบก่อนครับ จิตเป็นพี่น้องกันเพราะมาจากที่เดียวกันคนเราทุกวันนี้แก่งแย่งกันไปทำไมผมว่าเอาความรู้ที่แก่งแย่งกันนั้นมาแก่งแย่งกันนั้นมาอะไรดูเพิ่มอ่ะมันไม่เพิ่มให้เลยเนี่ยมาอะไรมาเปลี่ยนกันยังไงเนี่ยกดดูเพิ่มก็หายนี้เลยอ๋อมันไม่มาเพิ่มเลยก็ไปต่อไม่ได้จริงมันมีแค่นี้กดดูเพิ่มฉันจะได้เห็นไม่ไปเลยต้องกดเล่นดูซิเอามาดูเพิ่มหน่อยมาไหมมาเหรอเฮ้ยมือเงินมาทองกดคนละเรื่องตัวจริงของเราไม่กายเนื้อเอาเฮ้ยยาวทั้งนั้นเนี่ยโอเคยาวนะครับ แย่งกันไปทำไมผมว่าเอาความรู้ที่แก่งแย่งกันนั้นมาเปลี่ยนเป็นดูแลพุทธจิตของตัวเองจะดีนะเพราะจะทำให้เกิดความร่มเย็นของจิตใจได้นะครับเพราะจิตเป็นตัวจริงของเราไม่ใช่กายเนื้อที่เขียนแบบนี้ก็อยากเห็นคนสามัคคีกันด้วยใจโอเคฟังให้ดีครับถ้าเป็นผมนะอันนี้ผมจะพยายามแปลภาษาพ่อขุนเนี่ยมาเป็นภาษาลุงหงอกนะครับ
ผมเองอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตัวจริงของเรามาจากไหนแต่ละท่านแต่ละคนมาจากไหนตอบว่าไงอ่ะมาจากไหนอ่ะมาจากไหนตอบว่าไหนมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนถ้าบอกว่ามาจากสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้ได้ยังไงมันจะมีคำถามต่อรู้ได้ไงตำราเล่มไหนคนก่อนเขาว่าไงตำราเล่มไหนรู้ได้ด้วยวิธีไหนถ้าบอกว่ารู้ได้ด้วยรู้ได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่เป็นที่มาที่เดียวกันจิตมันเป็นตัวรู้ว่าที่มานั้นคืออะไรงงไหมครับไม่ใช่มาจากจิตนะจิตเป็นตัวรู้สิ่งนั้นงงเนาะจิตของเราจะเป็นตัวรู้สิ่งนั้นว่าเรามาจากที่ใดถ้าถามผมมาจากที่ใดผมจะตอบว่ามาจากบิ๊กแบงถ้าไม่เข้าใจอีกครับก็ได้มาจากก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงก็คือ before big bang ถ้าถามผมนะนั่นแหละครับที่เรามามาจากจุดนั้นทีนี้ทำไมถึงรู้ว่ามาจากจุดนั้นรู้ได้อย่างไรต้องรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้ว่าเรามาจากที่ใดไม่ใช่จิตมาจากที่เดียวกันไม่ใช่นะถ้าจิตพิจารณาดีเรียบร้อยแล้วเป็นบริสุทธิ์จะรู้จักว่าที่มาเป็นจุดเดียวกันที่เดียวกันโอเคไหมครับผมสลับภาษาให้อย่างนี้เอาไปแปลงเอาไปอะไรต่างๆให้มันเข้าร่องของแต่ละท่านลองดูนะครับนั่นๆๆนั่นแหละสรุปคือผมใช้ของผมเป็นหลักนะผมจึงไม่เป๋ไงนะผมจึงไม่เป๋เพราะว่าผมมีหลักของผมเองพวกนี้ในการที่จะรู้และกระตอบแล้วก็เล่าให้ฟังประมาณนั้นนะเนาะโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันนะเนาะค่อยๆจูนครับค่อยๆจูนเพราะภาษาพ่อขุนนี้มันเป็นภาษาที่ฟังยากหน่อยเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์โอเคไหมครับเป็นภาษาที่ฟังยากหน่อยเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์นะส่วนประโยชน์ต่อไปนะครับลองอ่านดูจะแบ่ง จะแก่งแย่งกันไปทำไมผมเอาความรู้ที่เก่งที่แก่งแย่งกันนั้นมาเปลี่ยนเป็นดูแลพุทธจิตของตัวเองพุทธจิตถ้าบอกว่าพุทธจิตมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่าคือจิตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่จิตของเราโอเคไหมครับจิตของเราคือเราถ้าขึ้นต้นพุทธะก็ต้องบอกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าถ้าผมเป็นคนอธิบายนะผมอธิบายรูปแบบนี้โอเคไหมครับพุทธจิตของพุทธเจ้าแล้วกันส่วนของตัวเราเองก็คือกายใจจิตพัฒนาให้เกิดคำว่าบริสุทธิ์สาจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันจึงจะไปล่วงรู้ใดๆที่เขาว่าที่พุทธศาสตร์ว่าไว้หรือศาสตร์พุทธเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกต้องพูดไปรูปแบบนั้นนะมันจึงจะไม่เข้าตัวเห็นไหมระหว่างพระพุทธเจ้ากับเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพูดไปแล้วก็ได้โอ้ยพูดคำกับพุทธเจ้าสองคำพุทธเจ้าตกลงเอาคำว่าพระพุทธเจ้ามาทำมาหากินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดิครับคำกับพุทธเจ้าสองคำกับพุทธเจ้าทำมาอยู่ไหนก็เอาภาษามาใช้ทำก่อประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดเล่นหรือแม้คำว่าพระเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้อย่างเช่นขออนุญาตถ้าไม่เอาไม่ต่อเป็นเรื่องอื่นนี่มันจะแตกประเด็นนะครับจริงๆมันบูรณาการได้หมดครับ ใช่ไหมบูรณาการได้หมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอมินอเมนโอมและอมิตพุทธมันจะอธิบายเป็นความรวมออกมาเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับไม่แยกแยะนะครับโทษไม่แยกไม่แตกแยกนะครับมันจะชื่อว่าใครล่ะ
จะอธิบายนะผมว่าลุงหงอกเนี่ยจะพยายามอธิบายให้กลุ่มพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุเข้าใจมั้ยไหนก็กลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอกลุ่มพุทธเข้าหากันรู้ไหมคืออะไรถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้ไหมนั่นก็มีพราหมณ์ว่าพระศรีอริยเมตตรัยใช่ไหมอย่างเงี้ยคิดเล่นๆเอาร่างกายแล้วมาค่อยๆคิดไปคิดมามันจะเป็นหลักการคิดหลักหนึ่งวิธีหนึ่งนั่นเองนะครับเขาจะโยงใยไปมาได้พอประมาณกันอย่างนั้นถูกก็มีหลักคิดนิดๆอ่ะทำนองนี้ครับมันจึงจะไม่มีโอกาสเป๋ถึงเป๋ไปก็กลับมาที่เดิมได้ประมาณนั้นเนาะโอเคนะเอาล่ะเมื่อไงตามที่พัฒนาจิตได้ทุกคนนะฮะจะเกิดเป็นความร่มเย็นเป็นสุขรักและสามัคคีกันทั่วทั้งโลกเลยครับถ้าทุกคนรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองด้วยจิตถือว่าเป็นปัจเจกบุคคลสมบูรณ์ที่สุดครับอริยบุคคลจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับอริยบุคคลนะครับแปลว่าผู้ที่จะเข้าถึงพระธรรมนะคนไหนพุทธเจ้าผู้ที่แตะพระเจ้าได้นะในแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับมีพุทธศาสนาเนี่ยแตะคำว่าพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้าเดียวกันนะครับนะพระเจ้ามีพระนามอะไรล่ะโทษทีขออนุญาตพระเจ้านะอย่างเช่นพระอัลเลาะห์อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมครับนะพระอัลเลาะห์นั่นคือพระเจ้าล่ะเห็นไหมคำนี้พระศาสดาพาพูดนะครับเห็นไหมครับณวันนี้พระศาสดาท่านก็ไม่อยู่ก็ถ่ายทอดเป็นศาสนางั้นผู้ที่นับถือศาสนาก็อ้าวแอกพระอัลเลาะห์เหมือนกันกับพระว่าพระธรรมไม่ผิดผมเป็นคนพูดเองนะครับผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็แค่นั้นเองครับจะมีอะไรกันนักหนาของแค่นี้ถ้าถูกก็เป็นบุญหูของทั้งท่านที่อยู่ในกลุ่มสาธุและอามินอาเมนโอเคไหมครับมันก็สามัคคีกันก็อันเดียวกันใช่ไหมฮะโอ้ยภาษาเป็นสื่อความให้เกิดความเข้าใจนะภาษาเป็นเพียงรหัสเป็นสิ่งสมมุติที่เป็นรหัสเราเรียกว่าภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันขณะเดียวกันถ้าไม่เข้าใจระหว่างกันหรือว่าซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นเหตุให้ทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันเพราะเนื่องมาจากความเชื่อที่ต่างกันอันตรายมากครับนะอันตรายมากเลยโอเคนะความเชื่อต่างกันอันตรายมากเลยเพราะนั้นทำไงจะให้ความเชื่อที่ว่านั้นให้มันเข้ากันได้เป็นหนึ่งเดียวกันผมว่ามีลุงหงอกเนี่ยนะ เรื่องพวกนี้เลยครับจริงนะผมว่าใช่นะสังเกตเลยครับท่านที่ในกลุ่มอาเมนอามินอาเมนใครไปมาที่นี่ผมก็มือจะเสียนะสองมือเปล่าช่วยได้หมดทุกคนทุกกลุ่มผมว่าใช่นะถ้าใช่ไหมล่ะพยักหน้าสิมันก็จบพี่อ้าวหายไปในระเฟสผมไปแต่ผิดหรือเปล่าเนี่ยหายดีแล้วอ้อกลับมาแล้วใจเย็นนี่เนี่ยถูกครับเห็นไหมก็พยายามแปลภาษาให้นะปรับภาษาให้ก่อนฝนตก 1-2 วันอากาศจะร้อนผมจะรู้สึกปวดหัวถามว่าดีหรือไม่จะปรับตัวให้เข้ากับความกดความดันของอากาศได้อย่างไรงับอากาศไม่มีทางเลือกอื่นก็ให้อากาศมันเป็นกับตัวเราซะให้เราเป็นอากาศใช่ไหมก็จบด้วยกันให้อากาศมันอยู่กับตัวเราแล้วเราก็เป็นอากาศซะมันจะร้อนจะหนาวมันก็อยู่ได้หมดงับอากาศนี่ผมว่ามันสุดยอดที่สุดแล้วนั่นนะโอเคนะต้องทำนะครับคุณกนกภูมินะครับต้องทำถามแล้วต้องทำค่อยๆทำไปครับจะรู้เองนะครับทุกท่านนะที่อยู่หน้าจอนะครับนะทุกท่านครับท่านทำเองรู้เองได้เองโอเคไหมครับได้จะถามไม่ยอมทำ
ผมก็ตอบตอบแล้วให้ทำก็ไม่ค่อยจะทำหรือไม่อยากจะทำหรือไม่เคยทำเลยโอ้ยผมว่ามันเสียของเนี่ยโอ้ยผมก็ปล่อยของทุกวันก็เสียของสิครับโอ้ยอย่าให้ผมปล่อยของโดยแบบเสียของเลยพี่เอ้ยรับหน่อยของนี่โอเคไหมไม่มีแล้วจ้าเอ๊ะหมดไวจังเลยลูกงอกคะขอพลังให้แม่หนูด้วยนะคะท่านหูดับค่ะร่างกายท่านอ่อนแรงถ้าร่างกายอ่อนแรงนะครับมันคงไม่มีอะไรมาฟื้นนะมั้งผมว่านะอ่อนแรงคำว่าอ่อนแรงเนี่ยครับคงหาอะไรมาฟื้นยากนะครับจะหายแทนหายใจแทนท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมหนึ่งคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้รับได้นะคำนี้รับได้นะขณะเดียวกันแม้จะเป็นแฟนก็หายใจแทนกันไม่ได้อะไรมันสำคัญกว่ากันเนี่ยเพราะนั้นการหายใจนี้เมื่อเวลาท่านหายใจไม่ดีนะฮะคุณกันหนึ่งนิดนะครับเราจะหายใจแทนท่านก็ไม่ได้จะช่วยได้ไหมเขาก็ช่วยพอได้นะเช่นใช้เครื่องออกซิเจนนั่นนะครับพอได้นะถึงจะใช้ยังไงที่สุดมันก็ไปไม่รอดครับถึงที่สุดก็ไปไม่รอดคำว่ารักษาติดอยู่ในความทรงจำมันเป็นตะกรันนะครับมันเป็นตะกรันคำว่ารักษานะมันปลดขั้วให้ได้กำจัดและกำจัดลุงออกบอกว่ากำจัดกำจัดกำจัดลุงออกบอกว่ากำจัดโรคกำจัดโรคที่เขาว่ามีคำว่าเขาว่านะคำว่าโรคอะโรคนั้นโรคนี้ที่เขาว่าเขาเป็นฝ่ายรักษาปล่อยเขาฉลาดน้อยหรือว่าฉลาดมากเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่เรารู้ว่าคำว่าโรคที่เขาว่านั้นมันไม่ดีแล้วจะรักษาไปทำไมล่ะคิดเป็นกำจัดวิธีกำจัดก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้เห็นไหมครับเราเน้นมากครับความเข้าใจทุกวันเนี่ยครับคนไปมาที่นี่จะเน้นความเข้าใจอย่างมากนะครับเราจะเน้นคุณภาพเพื่อหวังประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่เลยคือการแพทย์ซึ่งเป็นทางออกหรือลุงงอสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันเห็นไหมครับพูดถึงอนาคตแต่เห็นผลในปัจจุบันงั้นเป็นทางออกแน่นอนโอ้ไหมครับจับให้อยู่ฮะภาษาผมบอกลำเลียงให้เรียบร้อยแล้วท่านที่ไปมาหาสู่ที่นี่ก็น่าจะเข้าใจบ้างแล้วหรือใกล้เคียงแล้วและหรือเข้าใจแล้วจ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงประการนี้เห็นไหมฮะพอเข้าถึงปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยโอ้โหลูกนี้เข้าถึงตั้งนานก็ดีประมาณยุคนี้ยุคการเข้าถึงนะครับเพราะว่ามีคนมาเร่งมาเราทุกๆ2 ทุ่มอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ต่ำมากโอ้ยเครื่องนี้แบตเตอรี่ต่ำมากแล้วจ้าบอกมาแล้วบอกมาต่ำมากแล้วเอ้าถึงเวลาเสียบเข้าไปปึ๊บนี่ไม่เป็นไรเสียบเรียบร้อยแล้วเรามี power bank ตอนแรกก็เสียปึ๊กจบข่าวเลยง่ายโอเคครับอ๋อฝนตกเอ๊ะคุณพงศ์วนุกอยู่ตรงไหนเนาะฝนตก1-2 วันที่ผ่านมาเนี่ยพงศ์วนุกลำปางหรือเปล่าหรือพิษณุโลกลำปางเนาะเอ้ยลำปางฝนตกคอยสังเกตนะนี่อุทัยธานีเมื่อวันเสาร์นี่ฝนตกผมบอกว่าคอยดูมันจะมาตกแถวทางกาญจนบุรีราชบุรีแล้วนะตะวันตกถ้าหากว่าฝนตกราชบุรีกาญจนบุรีนะครับถ้าตกแถวนั้นนะแล้วสักทีนึงมันจะไปตกที่จันทบุรีตราดนะครับ
ถ้าตกตรงนั้นปุ๊บไม่นานนักจะมาตกที่กรุงเทพก็เชื่อว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่นะค่อยๆสังเกตครับค่อยๆสังเกตฝนตกเดือนกุมภาพันธ์นอกฤดูกาลเอ๊ะมันเป็นฝนธรรมชาติหรือฝนอะไรกันวะเอาไว้คิด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 ฝนธรรมชาติตกมามันเย็นอย่าตายไปเย็นเย็นคุมพื้นที่ฝนอย่างอื่นโอ้โหเนี่ยนะอ่ะอย่าไปวิพากษ์ไม่ดีวิพากษ์ไปวิพากษ์มาแล้วก็มันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับ เสียงลุงงอกเป็นไงเสียงลุงงอกมาเลยครับอยากให้ตกที่ตราดร้อนจังช่วงนี้คุณตุ๊กตามหาทรัพย์อ้าวเปิดโหมดประหยัดพลังงานชั้นสูงเนี่ยโอ้มีโหมดใช้พลังงานน้อยด้วยนะโอ้โหนิ้วมือทั้งแชร์ทั้งนิ้วมือขึ้นหน้าจอนี่เต็มปื๊ดๆเลยก็เลยทั้งแชร์ทั้งอะไรนะเขาเรียกอะไรเออมือมือเขาเรียกอะไรไลค์เหรอเขาเรียกอะไรนะชอบใช่ไหมอ๋อนี่ชอบเลยถ้าแชร์สิเนี่ยแชร์กดใช่ไหมกดผ่านกดอะไรก็เนี่ยเขาเรียกว่าแชร์นะไอผมรู้แต่ว่าแชร์ความคิดตรงนี้ฮะแต่แชร์พวกนี้มันแชร์ไม่เป็นนะฮะผมแชร์แล้วแชร์อย่างเงี้ยคล้ายๆก็บอกเพื่อนๆร่วมเดียวใช่ไหมให้รู้ใช่ไหมใช่นะอย่างเช่นมันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเกาะกลุ่มร้อยคนอย่างนี้นะฮะคนหนึ่งก็ฟังของเราด้วยนะฮะเขาอยากจะให้คน99คนรู้นี่กดแชร์ไปหาเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อนี่เราแชร์กันเออก็ดีเหมือนกันนะผมว่าดีเหมือนกันนะแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าเราท่านกำลังคุยเรื่องอะไรประเทืองปัญญาไหมพี่นะให้ได้ครับประเทืองปัญญาไหมกับคำว่าเชื่อไหมมันคนละความหมายนะครับประเทืองปัญญาทำให้รู้เราเข้าใจใดๆมากยิ่งขึ้นนะทำให้ประเทืองปัญญาเหมือนเราดินสอถ้าคิดได้ว่าและหรือถ้าสรุปได้ว่าฟังลุงออกแล้วมันก่อให้เกิดประเทืองปัญญาโอเคนะสมควรที่จะส่งต่อให้เพื่อนได้ได้อะไรได้รู้ด้วยใช่ไหมได้เข้าใจด้วยประมาณนั้นเนาะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วโหยกว่าจะรู้ได้นี่ลุงงงคำว่าแชร์กับชอบเนี่ยตัวเมียนว่าใช่แล้วก็ยกหัวอีมือถ้าใช่ถ้าเข้าใจตรงกันยกหัวอีมือให้หน่อยนะข้างในจอแล้วใช่ไหมถ้าใช่ส่งหัวมือมาที่พูดเมื่อกี้นะครับมันใช่หรือเปล่าผมพูดใช่นะอ้าวมาแล้วโอเคใช่แปลว่าผมพูดถูกนะใช่แม่หลังมาเงี้ยเห็นไหมหลังมาปึ๊ดโอ้โหเดี๋ยวก็ปืนกลแล้วเนี่ยตายโอ้โหปั๊มเลยโอ้ตายเลยผมเพิ่งเข้าใจแล้วเนี่ยโอ้ดูสิใช่แปลว่าเข้าใจตรงกันนะครับพี่โอเคครับ thank you very much ครับเอาเลยผมจะได้มั่นใจไม่ใช่หรอครับโอเคดีใจนิ้วก้อยนิ้วเท้าหักค่ะคุณลุงไม่ไปทำอะไรมา นอกจากกรรมการแล้วดูเพิ่มกดดูเพิ่มสักหน่อยนึงโป๊ะอ้าวไม่นะดูเพิ่มก็ไม่บอกซะอีกแล้วอ๋อนี่เหรอพอใจแล้วนี่นะนี่เรียกว่าพอใจก็เลยละชอบใจโอเคชอบใจผ่านจอแล้วกันนี้เนาะโอเคผมเข้าใจท่านทั้งหลายแล้วล่ะครับโอ้โหดูสิปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บทั้งโลกโอเคคุณเกียรติหน้าใหม่โอเคคุณเอิญคุณเอิงแปลว่าอะไรเอิงอ่อนเอิงอิงนี่นะมั้งพอไหมพี่เหนื่อยยังผมก็พยายามหาคำถามเหมือนกันนะผมจะพยายามจะไม่เลี่ยงไม่หลีกคำถามนะครับ
พราะผมจะให้ความสำคัญเรื่องของคำถามมากเพราะว่าคำถามนี้ถือว่าเราสื่อกันเวลานี้นะฮะก็เรียกว่า two way communication สองทางผมเป็นฝ่ายเริ่มท่านเป็นฝ่ายตอบสนองสงสัยท่านก็ฝ่ายเริ่มถามมาผมก็ตอบสนองเช่นเดียวกันนะฮะการสื่อสารอย่างนี้ถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับก็ต้องผ่านภาษาเขียนเพราะนั้นต้องตีภาษาให้แตกพอสมควรนะครับเรายังจะไปต่อกันได้ถ้าตีภาษาไม่แตกปุ๊บเป็นการทะเลาะกันทันทีครับภาษาเนี่ยไม่ได้หรอกทะเลาะกันเลยนะครับบอกให้ทราบไว้เลยจะเห็นได้ไหมว่าบางคนเนี่ยก็เนี่ยมาต่อว่ากันระหว่างคนที่เขาเรียกว่าเฟซใช่ไหมกับคนที่เขาคอมเมนต์ใช่ไหมภาษาไม่ตรงกันจะทะเลาะกันอย่างเนี้ยลุงงองไม่มีเด็ดขาดนะครับไม่เคยไม่มีเด็ดขาดผมไม่เคยทะเลาะกับใครจริงๆนะผมก็รู้ภาษายียวนผมก็ทำไมผมจะไม่รู้แต่ผมก็เอามาใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะมาเบรกมารับกันนะผมว่าผมดีตรงนี้นะผมว่านะเอาจริงนะเออใช่ไหมโยมใช่นะไม่รู้นะผมก็วิเคราะห์ส่วนตัวผมเหมือนกันนะเออไม่ถือสาหาความเออถ้าสงสัยมันมีช่วงหนึ่งนะฮะคนนั้นเดี๋ยวพูดเรื่องสแตติกไดนามิกนะเขามีคนเขาเป็นคนเก่งเขาสอนวิชาสแตติกไดนามิกอยู่โอเคไหมผมบอกว่าผมนี่เป็นคนเข้าถึงพลังงานสักกับพลังงานจนนี่ผมนี่เป็นคนที่เข้าถึงสแตนดิกที่แท้จริงกับไดนามิกที่แท้จริงด้วยนี่แหละคือตัวจริงเห็นไหมเห็นไหมตัวจริงกับที่เขาสอนหนังสือคนละเซนเลยคนละเรื่องแปลว่าหนังสือที่เขาสอนมาน่ะมันใช้ไม่ได้เห็นไหมผมก็ย้อนแย้งมันใช้ไม่ได้ผมเป็นคนที่เอามาใช้ได้จริงๆพลังงานสักพลังงานจนนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องพลังงานนิดนึงครับขออนุญาตทีนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพแล้วนะนักวิชาการทั้งหมดครับฟังให้ดีนะครับพลังงานของโลกนี้จริงๆจะมาใช้จริงๆทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับมี2พลังงานพลังงานแนวพลังงานแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งแนวดิ่งเรียกในคำหนึ่งก็ได้ครับแรงโน้มถ่วงก็ว่าได้แนวดิ่งแรงโน้มถ่วงนะฮะของโลกใบนี้แต่แนวดิ่งที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของสแตติกเข้าใจมั้ยแต่แนวราบผมจะเรียกว่าไดนามิกครับเห็นมั้ยผมนี่เราเป็นคนที่เอาพลังงานแนวดิ่งเรียกว่าพลังงานศักย์แนวราบคือพลังงานจนง่ายๆวิธีคิดรถคันหนึ่งจอดนิ่งเฉยจอดนิ่งเฉยนะมันสะสมพลังงานศักย์เอาไว้เรียกว่านิ่งนิ่งตัวนี้คือสแตติกรถคันนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสแตติกมันจอดนิ่งโอเคนะทีนี้ในการที่จะมันเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้ามันต้องไปสู้กับพลังงานจนพลังงานจนง่ายๆคือแรงต้านแรงต้านโอเคไหมแรงต้านเพราะการออกรถมันต้องออกมาในรูปของที่เขาเรียกว่าพลศาสตร์แปลว่าลู่ตามลมพลศาสตร์แปลว่าให้มันลู่ให้มันหัวมันแหลมเข้าไว้ก่อนเห็นหัวเครื่องบินไหมเห็นรถไฟชิงกังเซงไหมความเร็วสูงเนี่ยหัวมันจะเป็นเหมือนกับลูกปืนบุลเลตเป็นลูกปืนมันจะมนโอเคไหมลมประทับปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้มันไม่ต้านเหมือนกล่องไม่ขีดไม่รู้ทุกวันนี้รถคันไหนออกแบบมาเหมือนกล่องไม่ขีดจะขายไม่ได้ เพราะมันมีแรงต้านมากโอเคไหมมันต้องใช้กำลังเยอะในการที่จะผ่าแรงต้านนั้นกำลังหรือว่าพลังพลังที่ว่าคือการจุดระเบิดการเผาไหม้สันดาปเห็นไหมครับไอ้ชัดตรงนี้ไม่ใช่พลังงานศักดิ์เห็นไหมดูประหนึ่งว่าเป็นพลังงานศักดิ์มันถูกพลังงานจนต้านงั้นถ้าหากว่าเซตซีโร่ได้ใช้พลังงานศักย์ได้จริงๆเอามาพลังงานไปใช้ได้พลังงานจนไม่มีอะไรเลยเห็นไหมเข้าใจยากรู้ว่ายาก
ยิ่งพนักงานสักพนักงานจนเนี่ยฮะมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับมันไม่เข้าใจแน่นอนและเข้าใจไม่ได้ด้วยคนเข้าใจแน่นอนก็พยายามที่ใช้ภาษาให้มันไปกันได้ระหว่างกลุ่มที่เรียนหนังสือวิทยาศาสตร์คำว่าสแตติกไดนามิกนั่นเองแปลว่า เขาได้แค่คำนวณโอเคไหมครับคำนวณก็มาเริ่มต้นมาจากคำว่าสมมติใช่ไหมครับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่เริ่มต้นจากคำว่าสมมติ ก็พิสูจน์ได้จริงตามสมมติก็แปลว่าเขาจริงตามสมมติใช่ไหมไอ้ของเรามันจริงในปรมัตถ์มันก็คนละมิติอันต่างกันตรงนี้ครับของเรามันจริงโดยปรมัตถ์นะพี่นะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับปรมัตถ์คือของจริงแท้แน่นอนนะครับส่วนสมมติยังแปรผันอยู่แปรผันไม่เที่ยงนะครับสมมติเป็นส่วนที่ไม่เที่ยงแต่ถ้าปรมัตถ์มันเที่ยงมันนิ่งแล้วมันแน่นอนแล้วเอามาใช้งานได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคครับพอหวังว่าผมเข้าใจนะฮะกลุ่มที่อยู่ในวาระที่บอกว่าพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ผมแชร์ให้ได้ยินแล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะเข้ากันได้ต่อไปอย่าทะเลาะกันนะระหว่างนักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์กับนักพุทธศาสตร์กำลังพูดอยู่ตรงนี้อย่าทะเลาะกันนะครับถ้าทะเลาะผมก็อธิบายโอเคไหมครับแล้วผมไม่ทะเลาะใครอยู่แล้วล่ะมีแต่วิทยาศาสตร์จะทะเลาะมาด้วยเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามาไม่ถึงในสิ่งที่กำลังนำเสนอไอ้เรามันเข้ามาถึงแล้วมันก็ไปได้หมดสิครับพอเวลาพูดภาษาเขาเราก็สบายมากโอเคไหมครับแต่เขาต่างหากพูดภาษาเราไม่ได้เห็นไหมภาษาเราคือภาษาที่เรารู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับงั้นใครอยากได้ก็เชิญเพราะมันอยู่ในตัวของทุกท่านอยู่แล้วอยู่ในตัวของทุกท่านอยู่แล้วกายใจจิตเห็นไหมครับนะค่อยๆติดตามครับลุงหงอกบ้านเราดูทีวีเนี่ยฮะก็เป็นสื่อกลางตรงนี้ยินดีเผยแพร่เผยแผ่ได้แบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เบรกใครไม่บล็อกใครเพราะผมรู้ว่าเขาคือเขาเราคือเราแต่เขาก็ได้เท่านั้นมันก็เรื่องของเขาเห็นไหมครับเราได้เท่านี้ก็เรื่องของเราเห็นไหมถ้าหากว่ามันเป็นของแท้จริงเอามาแชร์กันผ่านจอมันก็ได้รับประโยชน์ไปเห็นไหมครับเราเรียกว่าประเทืองปัญญาในเบื้องต้นก็ได้เห็นไหมครับมันก็เพลินแมนบอผมว่ามันใช่นะพี่ อะไรประมาณนั้นเป็นแห่งจริงค่ะพอฟังไปฟังไปก็ง่วงนอนค่ะเจอมนต์ขลังนะมั้งโยมเจอเป่ามนต์ขลังนะมั้งง่วงนอนฟังกันนี้นะคำว่าง่วงนอนฟังกันนี้นะครับเป็นไสยศาสตร์จำด้วยครับเช่นรู้จักแล้วรัสเซียเลยนะรัสปูตินไหมครับนี่เคยได้ยินแต่ชื่อเนาะแล้วก็มีเขาเขียนเรื่องมาให้อ่านกันมีคนเล่าสู่กันฟังรัสปูตินนั้นนะเป็นมนุษย์พ่อมดตัวยงที่สุดนะพวกอธรรมล้วนๆเลยครับได้หาหลักเลื่อนผ่านลูกสาวพระมหากษัตริย์นะนอนก่อนลูกสาวพระมหากษัตริย์สบายเลยนั่นเขาเรียกว่าสะกดจิตเห็นไหมครับแบบนั้นเขาเรียกว่าสะกดจิตแต่ลุงงอกพูดๆลงไปที่หลับคิดว่าสะกดจิตไหมครับคุณแก้วแก้วตานะมันเป็นความเข้าใจมันหลับด้วยความเข้าใจมันก็เลยมีความสุขของการหลับสังเกตดีๆนะครับตื่นมาจะสดชื่นมันจะต่างกันนะครับต่างกันผมเป็นคนที่ต่อต้านมากนะครับไสยศาสตร์นะครับ ผมคนนี้ต่อต้านมากนะสะกดจิตผมไม่ทราบไว้ใครอยากจะสะกดจิตหรือว่าใครใช้ไสยศาสตร์อย่าไปใช้คนอื่นมาใช้กระดุมหงอกหนึ่งเดียวอย่ามาสู้กระดุมหงอกไม่ได้หรอกมาทั้งห้าขบวนรถไฟนะพวกไสยศาสตร์ไหนมาท้ากลับด้วยเทวานี่มันมีจริงนะจะบอกให้ทราบไว้ท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอสิ่งนั้นเลยเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าดูอะไรอาจจะลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของผมเชื่อแต่ผมกลับคนละความหมายนะคนละความรู้สึกผมเชื่อแน่นอนแต่ผมท้ากลับโอ้ไม่พี่เพราะฉะนั้นต่อไปลดดีกว่านะกลุ่มไสยศาสตร์อย่าไปทำอะไรกับใครเลยครับพอแล้วล่ะครับถ้าหากว่าท่านกำลังอยู่หน้าจออยู่นะถ้าหากว่าท่านยังมีส่วนร่วมสินลดเถอะครับไม่งั้นถึงลูกถึงหลานท่านแน่นอนนี้ไม่พ้นกฎธรรมชาติเล่นงานแน่
ไปทางน้ำเจอไปทางอากาศเจอทางบกเจอจะหนีไปไหนครับหนีไม่ออกแล้วครับน้ำก็เจอบกก็เจออากาศก็เจอนั่นนะกฎธรรมชาติจะเล่นงานนะครับเพราะว่าไสยศาสตร์สู้ธรรมชาติไม่ได้แน่นอนนะครับธรรมชาติจะเหนือกว่ากฎธรรมชาติจะเหนือกว่าไสยศาสตร์ผมแบ่งศาสตร์ไว้เรียบร้อยจิตศาสตร์ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาตินะครับไม่ใช่ธรรมจันทร์นะแล้วก็ไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และจิตวิทยาผมแบ่งศาสตร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วในส่วนตัวของผมนะศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นประมาณนี้เนาะโอเคไว้ชักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้นะคุณกนกภูมิโอ้ความคิดใหม่ไม่ทะเลาะกับความจำแล้วแต่ดันไปทะเลาะกับลูกชายลูกโอ้ยจะทำไงดีเปิดดังๆรายการนี้เปิดดังๆแกล้งเซอร์โอเคไหมให้เขาได้ยินเอออย่าให้ถึงขั้นกับรบกวนเขาก็แล้วกันนะเอาเผื่อว่าเขาทำกับข้าวด้วยโอเคไหมครับเขาทำงานบ้านด้วยแล้วก็ปอดดังขึ้นมาหน่อยก็ได้ยินกันหน่อยหนึ่งคือวิธีแก้สักครู่หนึ่งไม่น่าครับเสียงผมเดี๋ยวไปปั่นเองนะครับเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยมันน่าเหยียบจังนะน่าเหยียบจังเสร็จแล้วก็เริ่มมาดูจอแล้วพูดแบบนี้โอ้มันน่าตบปากจังนะมันจะยวนเขาเองครับใครวะเห่าอยู่เงียบประเภทนี้ครับเดี๋ยวเขาเวลามาดูผ่านจอปุ๊บนานๆเขาจะแอบดูคนเดียวสิเนี่ยเอาจริงนะหลายคู่แล้วที่ว่าเนี่ยหลายคู่แล้วแบ่งห้องนอนกันด้วยจะซ้อมไปนะครับไม่ถูกกันพูดเลยไม่พูดเล่นนะที่สุดแล้วต่างคนต่างดูติดตั้งคู่จนเนี้ยก็เรียกว่าเสพติดยุคนั้นเป็นยุควิทยุโอเคนะครับวิทยุต่างคนต่างเข้าห้องฟังมีอยู่แล้วก็คำดีตอนนี้มันมือถือแต่ละคนก็มีอะไรแอบคนละมุมสบายเลยครับโอเครับสู่กันฟังครับสิ่งที่มันผ่านมาไหวไหมโอเคนะพร้อมไหมพี่ด้วยความยินดีทุกท่านครับที่อยู่ในเฟซไลฟ์นะฮะและอยู่ใน YouTube ไลฟ์ด้วยนะครับเอาละพอสำหรับวันนี้ที่ผมพูดได้ยืดยาวอยู่นั้นเพราะว่ากินข้าวอิ่มเรียบร้อยก็เลยไม่ต้องห่วงข้าวสักเท่าไหร่นะครับทุกอย่างงั้นก็จบวันนี้ก็ด้วยดีเสมอไปนะครับทุกท่านก็หวังว่าพรุ่งนี้คงประกอบอาชีพตามปกติเด้อสิบอกให้นะแม่นบอขอให้เป็นเช่นนั้นนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอถ้าเป็นได้เห็นนะพร้อมๆพรุ่งนี้ก็ดูแลปกปักรักษาธรรมดาท่านก็มีทรัพย์ท่านก็ต้องดูแลทรัพย์ผมก็ดูแลทรัพย์เหมือนกันนอนก็นอนกอดทรัพย์มีทรัพย์ก็นอนกอดทรัพย์โอเคดูแลทรัพย์ที่ดูแลได้นะครับโอเคไหมแต่การประกอบอาชีพจำเป็นต้องทำมากนะครับจำเป็นมากๆครับอย่าไปอะไรมากมายจนกระทั่งปวดใจดูอะไรก็ผ่านหูไปเอาไว้ในใจนะเพราะว่าบ้านเมืองเรากำลังเข้าสู่ในโหมดการเลือกตั้งอยู่ใช่ไหมครับไม่ต้องไปวิจารณ์ใครหรอกครับเรารู้เราแล้วก็พอไว้ในใจพอเวลาเข้าคูหาแล้วก็ลุยเองประมาณนั้นครับไม่ต้องให้มาชี้นำนะครับแค่นะใช้ศักยภาพส่วนตัวฟังหลายหูหน่อยวิเคราะห์หน่อยนิดนึงแล้วก็เลือกเอาใครก็ตามที่คิดว่าจะทำให้บ้านเมืองนี้อยู่เย็นเป็นสุขข้างหน้านะครับเดากันเอาเองโอเคนะนั่นคือเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับส่วนทางผมไม่แสดงความเห็นอยู่แล้วแหละทางด้านการเมืองนะครับอยากจะให้ทุกคนมีอาชีพซะมากกว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันมากกว่าโอเคไหมจะบอกว่ารักษาสามัคคีมันก็ไม่ผิดนะครับนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันที่สุดนะไม่ต้องสามัคคีก็ได้อะแต่อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันโอเคไหมนั่นเอาเป็นว่าจะเดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งบรรยากาศนะฮะทั้งทางน้ำบกและอากาศเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม